ก็สำหรับใครที่ไม่มีเวลาออนเกมนะครับเพจแมนเกมรับนะครับรับออนไลน์ทั้งหมดเลยของ 20,000 นาทีเช็คชื่อ25วันแล้วก็120นาทีครับรับเป็นควบเลยนะก็ใครอยากคุ้มก็แนะนำให้เอา20,000 นาทีบวกเช็คชื่อ25วันนะครับราคา220บาทนะก็เหมาหมดเลยแล้วก็ไอเทมสุกเสาร์อาทิตย์ที่มีแจกของทีมงานก็จะรวมอยู่ในค่าบริการนะครับก็จะรับให้ด้วยส่วนสิ้นเดือนใครกลัวไม่ได้รับก็ฝากทางเพจรับให้ได้ครับส่วนใครที่อยากเหมาแบบปั๊มปืนไปด้วย15วันวันละ 3,000 XP ก็500ครับส่วนใครที่สนใจก็ทักไปที่เพจ Mad Game ได้นะครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับ Hello. วันนี้ก็มาอยู่กับเกม X-Shot อีกเช่นเคยนะวันนี้ผมอัดเป็นวันที่5นะครับแต่ว่าวันที่ลงจะเป็นวันที่6นะครับก็วันนี้ผมทำอะไรวันนี้ผมเติมเงินเข้าไป 1,000 ครับแล้วก็ขายสิทธิ์แล้วก็มีคนฝากขายอะไรประมาณนั้น wow. แล้วก็เราจะมาสุ่มเจมฟ้ากันครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันครบแล้ว Bang. ครบ9กว่าดานแล้วอ่ะเข้าหน้าฮะโอเคเดี๋ยวจะมารับของนะครับก็ตอนนี้เป็นสิทธิ์เพื่อนนะครับก็ใครจะเติมเอาเจมฟ้าตอนนี้เพื่อที่จะเอากระทา 8.5 ก็รีบเอาตอนนี้เลยก็ได้ครับหรือว่าจะรอก่อนมันหมดรอบสุดท้ายก็ได้มั้งผมคิดว่ามันน่าจะมานะครับโอเคทีนี้มันจะมีกล่องไอ้กล่อง9บาทป่ะกล่องที่แบบได้ของถาวรนะครับสักครู่นะโอเคมันจะมีกล่องนี้มีกี่กล่องวะมาดูกันนะครับว่ามีกี่กล่องก็เดี๋ยวจะไปดูกล่องว่ามันมีอะไรบ้าง Happy Paradiseอันไหนเป็นอะไรบ้างวะโอเคงั้นเปิดเข้าไปเลยแล้วกันครับอันดับแรกจะมีพวกนี้นะครับก็มันเป็นไอเทมที่เคยออกมาแจกอยู่แล้ว2อันเนี้ยอันนี้คือเคยแจกนะครับแต่เนี้ยเหมือนจะยังไม่เคยแจกปะโยโย่หรือเปล่าไม่มั่นใจก็ถ้าผมจะเก็บไว้ก็คงเก็บเป็นโยโย่อะไรโยโย่นะครับโอเคเลือกเป็นโยโย่ครับโอเคเข้ากล่องจดหมายไม่ได้เข้าตัวสบายใจอันนี้เป็นอันไหนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับอันนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีชุดเซตของกิจกรรมล็อกอินรอบนี้ครับมันเอามาถือกับอันนี้ได้นะแล้วมันจะบวกเลือด PVE 250เอ้ย210เลย25เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรสำหรับสายที่จะเอาเลือดอะเนาะโอเคนี้ก็เลือกไว้สักอันเลยครับแล้วแต่ชอบปืนอะไรวะเนี่ยแต่ประเด็นของผมตัดสินใจกับผมเลือกอะไรดีก็คงเลือกไปนี้แหละครับโอเคอย่างนั้นมันก็เก็บไว้ใช้งานได้นะแล้วอีกกล่องหนึ่งนะครับเหมือนกันโอ้โหงั้นก็คงเป็น assault rifle แล้วกันอีกหนึ่งอ่ะเหมือนกันอีกไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้ก็ไม่รู้จะเอาเป็นอะไรดีเลยเป็นอันนี้แล้วกันครับเป็นอันนี้แล้วกันโอเคก็คร่าวๆตามนี้นะครับแล้วก็ปีกของเกียวโค้ดรอบนี้เป็นอย่างนี้นะครับสับปืนไวเปลี่ยนกระสุนไวบวกเกาะเวล3ตกจากที่สูงไม่เจ็บแต่ไม่บวกวิ่งนะครับแต่เหมือนจะสวยนะแป๊บนึงนะครับสายมีดชอบกันโอเคมองเห็นปะช่างมันนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่คีย์หลักของเรานะครับคีย์หลักของเราก็คงเป็นเจมนะครับแม่งเหลือตั้ง20อันทีมสวยกว่าโอเคก็รอบสุดท้ายของอันนี้ครับแล้วผมรับนี่มาทำไมเนี่ยรอบสุดท้ายของเจมฟ้าครับไม่ต้องลุ้นอะไรเลยปุ๊บเจ็บจริงๆเหลือตั้ง10ชิ้นนะทำอะไรก็ไม่ได้โอเคก็มีไว้ก็ดีครับใครที่แบบจะเอาของคุ้มๆแล้วใช้ยาวๆอันนี้ก็ใช้ได้ครับลงดันพวกหมูอะไรเงี้ยก็เวลามีกิจกรรมหมูมานี่ก็สบายแล้วครับเอาไว้ใช้ยาวๆนะไอพวกมีดอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้อยู่ในเจมที่ผมต้องเหมาผมก็คงไม่เอาอะไรกันแล้วครับอันที่จะมาใหม่ก็คงไม่เอานะครับแบบอีกหลายๆแพทก็คงแค่นี้แหละรู้สึกว่าตอนนี้ผมควรที่จะอันนี้แหละควรที่จะแบบพอได้แล้วเพราะแบบแม่งเกลือทุกซีซั่นเลยรู้สึกเหนื่อยชุด QR code เป็นชุดนี้นะครับชุดเหมือนสีแดงเนี่ยแต่เป็นสีม่วงนะครับบวกเลือด PVE 10นะครับฟื้นเลือด10โอเคเนาะ
โอเคคร่าวๆก็ตามนี้ครับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆมาเหมาเกลือให้ดูครับส่วนเจมรอบนี้มันยังไม่ครบอะก็เลยว่าจะยังไม่สุ่ม244หรือว่ากดไปเลยดีแบบเพื่อออกพกเลยอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าผมไม่อยากเค็มคลิปนี้อะโอเคช่างมันแล้วกันก็คลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับก็ไปละบ๊ายบาย